ำไมเล่าเอาลูกจะตายเลยข้าไม่ควรตายแต่ควรขำแต่ข้ากลัวท่านจะมาเจริญร้อนต่างหากข้าสนใจแค่เจริญจริงคุณบอกเองนี่ควรขำเราอยู่กันมาตั้งสิบปีเองรู้ใจพวกเราหรือว่าพวกเราจะไม่ทำให้ท่านจะมาต้องเดือดร้อนไปด้านขาและท่านจะมาก็จะไม่ทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนเช่นกันการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคตเพื่อให้การก่อสร้างนั้นไม่ต้องล่าช้าออกไปจนถึงปี69ซึ่งคสช.เองก็จะมีการเตรียมถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการก่อสร้างทางวิ่งทางจักรยานที่3ในกรอบวงเงิน 22,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยจะทำการควบคู่กันไปกับการทำทีโออาร์และก็โครงสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังที่1ในกรอบวงเงิน 6,600 ล้านบาทเพื่อให้สามารถเปิดเทอมได้ภายในสิ้นปีนี้และมีโครงการพัฒนาระยะที่2และ3เสร็จแล้วนะครับจะทำให้การวัดระดับการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับยกระดับขึ้นจากระดับ4กลายเป็นระดับ A ภายในปี2560ถึงราคาบัตรเสียรถคนใดๆลายของกลุ่มก็ไม่เคยมีการพูดเลยทราบข่าวแล้วตกใจเห็นใจเกรงใจวัดมากแล้วเข้าใจเลยว่าวัดต้องตีราคาต่อไปวิบูลย์สื่อวีรชัยหนึ่งในผู้อยู่อาศัยมองว่าตัดสินใจซื้อโซนติดกับวัดมา2เดือนรู้สึกเห็นใจสองฝ่ายแต่อยากให้วัดตีราคาต่อไปตามธรรมเนียมส่วนผู้สื่อผู้อยู่อาศัยก็ต้องกลับตัวเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าเรามาซื้อคอนโดติดวัดประวัติวัดไซวัดไซเนี่ยไปเปิดในเว็บไซต์วัดไซเป็นวัดล่าตั้งอยู่แถวบางโคลบางคอแหลมมีเนื้อที่12ไร่ค่ะวัดยาซ่าวัดไซไม่ปรากฏแต่ข่าวมาจากดูจากพระประธานของวัดใกล้เคียงกับในสมัยอยุธยาตอนปลายหลายคนรู้จักวัดไซจากเรื่องเป็นระฆังแต่มากกว่าเป็นระฆังก็คือว่าในวัดเก่าแก่แห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายสถานค่ะ1. เจดีย์พระธาตุสร้างสมัยพระครูโสพลธรรมรังสีภายในบรรจุพระธาตุอาจหลวงปู่สุนและอาจหลวงปู่หลวงพ่อปู่กิติสาโลเจ้าอาวาสองค์ก่อน 2. มณฑลหลวงปู่พุ่มพระที่ชาวบ้านเลือกใส่ศรัทธา1ใน10รูปพระคณาจารย์ที่สมทอสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่หลวงปู่พุ่มเนี่ยจำพรรษาที่วัดไซหลายปีค่ะเป็น1ใน10พระรูปของพระคณาจารย์ของสมเด็จกรมหลวงชุมพรแล้วมีมณฑลหลวงปู่พุ่มนะคะหลวงปู่พุ่มเนี่ยช่วยพัฒนาวัดนี้ร่วมกับหลวงพ่อสุนค่ะแล้วมีศาลเจ้าพ่อเรืองในวัดนี้เจ้าพ่อเรืองเป็นที่นับถือบูชาของชาวจีนย่านบางรักในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรูปหล่อปูนปั้นของเจ้าพ่อเรืองในชุดนักรบมือซ้ายถือดาบลอยมาติดที่ท่าเทียบเรือแถววัดสวนพลูชาวจีนสร้างศาลอัญเชิญท่านมาอยู่ที่ตรอกไก่หรือตรอกสีเมียในปัจจุบันต่อมาพื้นที่ที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเรือมีการก่อสร้างโรงแรมใหญ่ชาวจีนที่นับถือเจ้าพ่อเรือจึงอัญเชิญศาลเจ้าพ่อเรือมาอยู่วัดไซพระโบสถ์เดิมท่านก็สร้างสมัยอยุธยามีพระพุทธรูปทรงเครื่องอยู่ในพระวิหารค่ะแล้วพระโบสถ์หลังใหม่สร้างเมื่อปี37เสร็จเมื่อปี42คือเชื่อกันว่าเสียงระฆังวัดไซเนี่ยแม้ว่าจะดังไปไกลมากแต่ว่ามากกว่าเสียงระฆังคือวัดไซค่ะนี่คือทั้งหมดคือเรื่องราวของวัดไซและเสียงระฆังมีคนบอกว่าวัดเป็นระฆังเหมือนเดิมวัดที่เมืองเลยนะคะวัดที่เมืองกรุงเทพเมืองใหญ่เนี่ยวัดจะต้องตีระฆังเหมือนเดิมไหมหรือตีสายเหมือนเดิมไหมเนี่ยเอางี้ละเสียงระฆังคือเสียงระฆังคือสัญญาณคือสัญลักษณ์หนึ่งบอกพระว่าบอกพระว่าไงนายได้รับของวัดนะสองบอกญาติโยมว่ากับชุมชนต้องอยู่ด้วยกันมีพระกำลังจะออกไปบิณฑบาตแล้วนะพระจะสวดมนต์แล้วนะทำวัดเช้าแล้วนะลักกินน้ำตาแล้วป่ะเนี่ยลักกินน้ำตาแล้ว
มาเลยเห็นยังเอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาเอามาเอาควายนี่มามาลูกมาอย่าไปกาดมันสิขาดอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดตาลุดแล้วนะนี่ตาเปิดการ์ตูนให้เบิ่งติมีเขาขาดสัตว์แล้วเราขาดสัตว์ภาษาเขาจะหายต่อเขา
ี่ด้วยจ้ะเขาจะบ่ขี่ไปทัวร์เหี่ยวไปทัวร์เนี่ยเฮาเอาซ้ายใส่กระบะมาให้เขาเขาจะขี่ในกระบะเหี่ยวในกระบะไงแต่เฮาเอาซ้ายมาใส่กระบะมาไว้ให้เขาเขาจะขี่จะเหี่ยวอยู่นี่แหละยามนั้นเฮาก็เปลี่ยนทุกมือเห็นบ่เหี่ยวแล้วเขาจะกบเองของเขาเอาไว้ข้างบันไดมันจะคว่ำจ้ะบ่ขี่เหี่ยวไปทั่วPun, pun, pun, pun.